ดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ลึกจริงเศรษฐกิจ Top Beat Insight นะคะประจำวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ22มิถุนายน2565กับดิฉันรุ่งนภาสุหงษาค่ะดิฉันชนุตราเพชรมูลนะคะค่ะเป็นไงน้องอามาวันนี้หุ้นลงเลยนะคะ ขอดูล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะหันหัวเนาะตอนนี้รู้สึกจะติดลบอยู่ 16.6 จุดเลยค่ะโอ้โหปัจจัยไหนอ่ะที่ทำให้ตลาดหุ้นถูกฉุดลงมาอีกครั้งนะคะเราก็เข้าใจว่ามันเป็นกรอบของการเล่นแคบๆแก๊ปมันไปไม่ได้ไปไกลมากกว่านี้หรอกเพราะว่าปัจจัยต่างประเทศก็ยังรุมเร้ากันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ความตึงเครียดรัสเซียยูเครนหลังจากที่เขารับรองรัฐอิสระไปเขาก็ส่งกองกำลังทหารเข้าไปเพิ่มมากขึ้นทางอเมริกาก็มีการตอบโต้ไปด้วยนะบอกว่าห้ามภาคเอกชนเข้าไปทำธุรกิจในสองแคว้นนี้ในรัสเซียด้วยส่วนราคาพลังงานก็ค่อนข้างผันผวนตอนเช้าเนี่ยบวกขึ้นมากว่า 4% พอช่วงบ่ายอ้าวราคาของพลังงานร่วงลงไปอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามรวมถึงถ้อยแถลงของเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐด้วยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลค่ะรองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ค่ะและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับช่วงนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศการปกคลุมไปด้วยความกดดันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เงินเฟ้อนะคะทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแล้วค่ะประเมินแนวโน้มในวันนี้ค่ะจะปิดตลาดอีกไม่กี่นาทีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็น่าจะฟื้นยากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าเรามองในเรื่องของการปรับตัวลดลงนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยแล้วก็ระดับของดัชนีนะครับที่บริเวณ 1,555-1,550 เนี่ยมีโอกาสนะครับที่ตัวของตลาดเนี่ยจะมีภาพของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็น่าจะกลับขึ้นไปนะครับที่บริเวณ 1,580 นะครับหรือถ้ามีภาพในเชิงบวกนะครับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอาจจะไปได้ถึงบริเวณ 1,600 จุดนะครับแต่ว่าใจเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับคงต้องรอประเด็นในต่างประเทศนะครับซึ่งผมคาดว่าในเรื่องของการชี้แจงนะครับตัวเลขเศรษฐกิจของทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับคุณเจอโรม พาเวลเกี่ยวกับทิศทางของดอกเบี้ยแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับที่จะมาถึงนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับตัวลดลงนะครับในสัปดาห์นี้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังแนะนำนะครับให้ใช้เป็นจังหวะของการเข้าซื้อนะครับเนื่องจากจุดต่ำสุดหรือว่าบอททอมนะครับของตลาดในรอบนี้ที่กำลังทดสอบอยู่หรือว่ากำลังจะลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในระยะสั้นเนี่ยนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าในรอบเรียกว่า20ปีนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเดือนกรกฎาคมนะครับจะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนดีที่สุดนะครับของการลงทุนนะครับเป็นอันดับที่2รองจากช่วงเดือนมีนานะครับดังนั้นเนี่ยในตัวของการลงในรอบนี้นะครับผมคิดว่าในตัวของเซ็นดิเซ็กเองเนี่ยกับระดับของดัชนีแถวๆ 1,550-1,560 โซนนี้เนี่ยมีโอกาสครับที่จะกลับขึ้นไปเหนือระดับ 1,600 ได้ในเดือนกรกฎาคมครับผมฟังอย่างนี้แหละดูทิศทางสดใสคุณธีรศักดิ์มักจะเป็นคนที่แนะนำว่ามันเป็นจังหวะเข้าซื้อนะเนี่ยแล้วต้อง selective buy กลุ่มไหนที่อยากจะให้โฟกัสเป็นพิเศษไหมคะถูกต้องครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่แนะนำให้เข้าซื้อในกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มอาหารนะครับราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ลงแรงนะครับเมื่อเทียบกับภาพของตลาดที่กระแทกหลุด 1,580 แล้วก็ลงไปที่ 1,560-1,545 ที่เป็นจุดต่ำสุดในช่วงต้นสัปดาห์นะครับเนื่องจากการลงที่ลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบนี้เนี่ยนะครับมันลงจากหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นแล้วก็พลังงานนะครับดังนั้นเนี่ยในรอบนี้นะครับผมว่าถ้าตลาดจะมีภาพของการฟื้นตัวหรือว่ามีการดีดกลับเนี่ยกลุ่มโรงกลั่นมันได้ระดับราคานะครับที่จะเข้าซื้อนะครับโดยเฉพาะในตัวของท็อปนะครับที่ถอยลึกลงมาแถวๆบริเวณ50เนี่ยราคาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าตกใจนะครับแล้วก็กลัวมากจนเกินไปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการลดค่าการกันแล้วก็การอุดหนุนในเรื่องของตัวกำไรใช่ไหมที่จะต้องถูกรีดว่าด้วยราคาที่ถอยลงมาเนี่ยมัน
ลงเกินมากเกินไปนะครับแล้วก็สะท้อนในเรื่องของตัวค่าการกันนะครับที่เรียกว่าตลาดเองเนี่ยมองว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่ารัฐเนี่ยเข้าไปบีบในตัวของโรงกลั่นมากกว่านี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวของท็อปเนี่ยกำไรลดลงแต่เรามองว่าในเรื่องของการเข้าไปเนี่ยนะครับรัฐทำอะไรไม่ได้มากนะครับแล้วก็ในฝั่งของโรงกลั่นเองเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรียกว่าจังหวะนะครับสำหรับการเข้าซื้อที่ดีสำหรับการย่อลงมาในรอบนี้ครับผมค่ะเฉพาะตัว TOP IRPC ตัวอื่นๆในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมราคาก็ยังน่าสนใจอยู่ใช่ไหมคะโอ้มีเพียงแค่3ตัวนะครับที่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งนะครับก็คือในตัวของ SPRC แล้วก็ ESO นะครับส่วนตัวของบางจากเนี่ยก็เป็นตัวที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันลงน้อยเมื่อเทียบกับตัวของท็อปหรือว่าตัวของ SPRC ที่ถอยลงมาครับผมแล้วในกลุ่มของกลุ่มส่งออกล่ะคะจะได้อานิสงส์อะไรบ้างไหมคะจากเงินบาทที่มันอ่อนค่ากันนะคะครับกลุ่มส่งออกนะครับก็โฟกัสไปที่กลุ่มอาหารนะครับที่เราเคยแนะนำไปไม่ว่าจะเป็นในตัวของ CPF นะครับ TU GFPT TFG รวมไปถึงในตัวของCFresh นะครับผมคิดว่าด้วยระดับนะครับของราคาแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของความต้องการในเรื่องของตัวอาหารเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่สูงอยู่รวมไปถึงราคานะครับของตัวต้นทุนนะครับที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลทำให้ราคาของพวกเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าวัตถุดิบที่เรียกว่าจะขายในเรื่องของตัวสินค้าแปรรูปเนี่ยนะครับยังสามารถผักในเรื่องของภาระนะครับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปยังราคาขายได้เพราะนั้นในตัวของ CPF ก็ดี TU ก็ดีรวมไปถึง GFPT นะครับผมว่าด้วยระดับราคาณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ามีการย่อลงหรือว่าถอยลงมาในระยะสั้นเนี่ยก็สามารถเข้าซื้อได้เช่นกันครับผมแล้วกับผลการประชุมล่าสุดกนง.ที่เปิดเผยออกมาส่งสัญญาณมาเหมือนกันว่าจะปรับเรื่องดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้ออันนี้มีผลอะไรไหมคะครั้งถัดไปขึ้นแน่ครับสำหรับเรื่องของดอกเบี้ยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะส่งผลทำให้ต้นทุนทางการเงินนะครับของกลุ่มเช่าซื้อนะครับได้รับแรงกดดันนะครับแต่ว่าด้วยรายได้นะครับที่พวกเช่าซื้อเนี่ยเคยปล่อยในระดับสูงพอต้นทุนทางการเงินเขาเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้กำไรนะครับของสวัสดิ์ก็ดี MTC ก็ดีเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์จะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะแบงค์ขนาดใหญ่ครับผมค่ะกลุ่มธนาคารเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของเช่าซื้อก็เห็นบอกเขายังไม่ได้ข้อสรุปเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือรถยนต์ใช้แล้ววันนี้เขาบอกว่ารอลุ้นสคบจะพิจารณาเป็นไงครับหุ้นกลุ่มนี้ตรงนั้นแหละครับเป็นตัวกดดันที่ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่มเช่าซื้อเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งของลิสซิ่งต่างๆเนี่ยนะครับถอยลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะยังเรียกว่าส่งแรงกดดันเนี่ยต่อเนื่องนะครับแถมเทรนด์ของดอกเบี้ยที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะครับมาทำให้ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นก็จะกดดันให้กำไรยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าไม่สูงมากแถมยังมีแนวโน้มที่จะทำให้ผลการดำเนินงานอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าครับผมค่ะงั้นวันนี้ก็รอดูปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักให้กรอบก่อนที่จะปิดตลาดนี้อยู่ในช่วง1,550-1,555ใช่ไหมคะคุณธีรศักดิ์คะใช่ครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านในระยะสั้นเนี่ยก็เล็งที่1,560นะครับถ้ากลับขึ้นไปเหนือ1,560จุดได้ก็น่าจะมีแนวต้านอยู่ที่1,580เลยสำหรับรอบนี้แล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปต้นสัปดาห์หน้าครับผมโอ้ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณธีรศักดิ์คะขอบคุณมากค่ะครบถ้วนนะคุณธีรศักดิ์จาก CGS CIMB ประเทศไทยนะคะชอบสวนอันนี้เป็นชาวสวนบอกว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อเพราะว่าหุ้นหลายตัวอย่างหลายกลุ่มอย่างที่คุณธีรศักดิ์บอกเป็นจังหวะที่น่าสนใจมันลงมาแล้วว่าอย่างนั้นและมันแนวโน้มจะลงไปกว่านี้ก็อาจจะไม่มีตอนนี้บอททอมสุดแล้วก็เหลือเวลาอีกนะคะอีกไม่ประมาณ15นาทีให้นักลงทุนตลาดกันโชคดีก็แล้วกันเก็บตกประเด็นอื่นๆกันบ้างดาวโจนส์หุ้นกลุ่มของกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มฟื้นตัวนะคะแล้วก็ Twitter อันนี้เข้าอนุมัติแล้วเรียบร้อยนะอีลอนมัสบอกว่าจะใช้เงินเข้าไปซื้อหุ้นซื้อกิจการนะคะมูลค่ากว่า44,000 ล้านดอลลาร์นะคะก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะสำหรับใครที่เล่น Twitter อยู่ก็รอติดตามส่วนราคาน้ำมันดิบนะเอาน้ำมันในบ้านเรา
ก็ได้มีผลเมื่อตี5ใช่ไหมน้องอามโหแล้วนี้ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินเองอย่างเบนซินนะคะ95ก็อยู่ที่ลิตรละ52บาท6สตางค์ค่ะโซฮอล95ยังอยู่ลิตรละ44บาท65สตางค์นะคะ91ลิตรละ44บาท38สตางค์โซฮอล E20เนี่ยลิตรละ43บาท54สตางค์ E85 อยู่ที่37บาท24สตางค์ค่ะกลุ่มเบนซินกับโซฮอลเนี่ยลง50สตางค์ E85 ลง30สตางค์นะมีผลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันไปเรื่องของก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศกันหน่อยก็แล้วกัน EU นี่ดูย้อนแย้งนะเห็นบอกว่าตั้งเป้าว่าเราจะลดคาร์บอนลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ภายใน5ปี10ปีข้างหน้าแต่สุดท้ายตัวเองไปบอยคอตรัสเซียเองก็เดือดร้อนสิบอกว่าตอนนี้ต้องกลับมาใช้ถ่านหินแล้วล่ะก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายประเทศเองก็ประกาศเปิดใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินกันไปอีกครั้งนึงแล้วก็มีการแนะนำด้วยนะคะว่าให้ช่วยกันประหยัดพลังงานค่ะช่วงนี้ลดองศาการทำความร้อนลงสัก2องศาเซลเซียสนี่เป็นฝั่งของ EU นะคะใช่ๆเนี่ยอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าจะยกเลิกการจำกัดการผลิตในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและจะเปิดใช้งานแผนวิกฤตพลังงานระยะแรกส่วนเดนมาร์กก็ริเริ่มขั้นตอนแรกของแผนก๊าซฉุกเฉินส่วนอิตาลีถึงขั้นใกล้จะเตือนภัยวิกฤตพลังงานในประเทศแล้วนะคะเยอรมนีเองเนี่ยประกาศแผนล่าสุดจะเพิ่มระดับการจัดเก็บก๊าซสามารถเริ่มต้นที่โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าการกลับมาใช้ถ่านหินเนี่ยจะสามารถมีพลังการผลิตได้ประมาณ10กิกะวัตต์ในความต้องการใช้ก๊าซก็น่าจะทำให้ประเทศในยุโรปผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวไปได้อย่างแน่นอนแต่ว่าทางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปก็ออกมาเตือนนะบอกว่ามันก็ตอนนี้ในคลังที่เหลืออยู่เนี่ยก๊าซที่จะสนองความต้องการเหลืออยู่ไม่มากแล้วแต่ก็เหมือนปลอมๆแล้วนะว่าประเทศอื่นๆในยุโรปคิดให้ดีนะถ้าคุณจะกลับมาใช้ถ่านหินนะคะแล้วเขาบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนก็คือต้องลงทุนอย่างมหาศาลด้านการใช้พลังงานหมุนเวียนแต่ถามว่าตอนนี้หลายประเทศในยุโรปจะเหลือเงินมาลงทุนพลังงานหมุนเวียนเหรอโอ้เจอทั้งสถานการณ์โควิดหนักเหมือนกันมาเจอภาวะเงินเฟ้อตอนนี้อีกนะคะสถานการณ์พลังงานอีกค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะไหมคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่โดนจัดอันดับไป BBB+ ค่ะกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ